จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะไปร้านอาหารตามสั่งนอกจากผัดกะเพราแล้วก็จะต้องมีเมนูนี้ขึ้นมาค่ะหมูกระเทียมค่ะแต่วันนี้นะคะการจะทำหมูกระเทียมผัดไข่นะคะการจะใช้หมูหมักแบบนุ่มๆนะคะแบบนี้ค่ะวิธีการทำหมูหมักอเนกประสงค์หลากหลายสูตรนะคะการลงคลิปไว้ให้แล้วค่ะการเตรียมไว้ประมาณ3ขีด 3-4 ขีดนะคะใช้ไข่ไก่นะคะ 3-4 ฟองแล้วแต่เลยค่ะกระเทียมเจียวค่ะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะคลิปเต็มการทำไว้ให้แล้วค่ะนี่ของการอ่ะเจียวไว้ตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วการก็ใส่ตู้เย็นไว้พอเวลาจะใช้การก็แบ่งออกมาใช้อ่ะค่ะเป็นมื้อๆแบบนี้ค่ะนี่เลยกระเทียมเจียวหอมๆสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้ค่ะใส่ได้ตามความชอบค่ะตกแต่งเพิ่มสีสันค่ะด้วยต้นหอมซอยค่ะต้นหอมหั่นท่อนนะคะแบบนี้ค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือทำหมูกระเทียมกันค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะกระทะตั้งเตาค่ะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันพอประมาณนะการจะเอาหมูมาทอดก่อนค่ะเขาเรียกว่าทอดไหมอ่ะเหมือนเอามาคั่วในน้ำมันก่อนเนี่ยค่ะจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูแบบเร็วๆเพราะว่ามันเป็นเมนูตามสั่งเนาะมัวแต่ช้าอยู่อ้าวลูกค้ารอหิวข้าวนี่เลยค่ะค่ะการก็จะใส่หมูนะคะลงไปทอดจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นผัดแบบโปะราดข้าวอ่ะมันจะไม่เยอะขนาดนี้ทีนี้การทำเป็นกับแกล้มเอ้ยไม่ใช่เป็นกับแกล้มทำเป็นกับข้าวเนี่ยค่ะกินกันหลายคนนะคะก็ทำทีเดียวเลยหมูการจะหมักโดยใช้แป้งนะคะมันก็จะมีความแบบติดๆกระทะเนาะแต่ว่าหมูมันจะนุ่มมากเลยค่ะการจะทอดให้หมูมันมีสีเหลืองๆสักหน่อยนึงนะคะมันจะได้ชวนกินค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องทอดให้แห้งเกินไม่ต้องทอดให้แบบว่าเกรียมๆเกินนะคะพอขึ้นสีอะค่ะทอดแค่ว่าพอขึ้นสีค่ะการก็จะตักหมูขึ้นนะคะตักขึ้นก่อนค่ะเดี๋ยวการจะเทน้ำมันออกเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะการก็เทน้ำมันออกค่ะขูดก้นกระทะเนาะกันชอบมันหอมดีหลังจากนั้นกันก็เอาหมูอะค่ะใส่กลับลงไปนะคะในกระทะแบบนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันละนี่จะใช้แบบแค่น้ำมันเคลือบเคลือบกระทะนะคะหลังจากนั้นค่ะการก็ติดแก๊สโกยหมูไว้ขอบกระทะก่อนนะคะเสร็จแล้วการก็จะเอาไข่ใส่ลงไปนะคะแบ่งกระเทียมค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะลงไปผัดค่ะผัดไข่นี่การก็จะเอาหมูนะคะลงมานี่เลยแบบนี้เลยค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วนะคะร้อยไข่เซตตัวนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้อารมณ์แบบว่าหอมไข่หอมก้นกระทะแบบนี้ค่ะผัดนะคะให้ไข่สุกค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยประมาณนี้เลยค่ะโอ้โหจะมีความหอมๆ มีความหอมกระทะหอมไข่นะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปค่ะการถึงบอกว่าแล้วแต่ความชอบเลยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งค่ะในส่วนของต้นหอมนะคะหั่นทอดลงไปค่ะเท่านี้ค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าหมูกระเทียมผัดไข่นะคะนี่เลยค่ะไม่เลี่ยนน้ำมันแน่นอนจ้าทำกันแบบง่ายๆนะคะน้ำปลาพริกมาค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะหรือข้าวเหนียวนะคะมาจกได้เลยค่ะหรือจะเป็นข้าวต้มร้อนๆก็ได้อีกเช่นกันค่ะรับรองค่ะโดนใจกันทั้งบ้านแน่นอนเลยจ้าลองทำกันดูนะคะกระเทียมเจียวใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะลองทำกันดูนะคะพริกไทยป่นโรยอีกทีนึงโอ้โหอร่อยค่ะหมูหมักนุ่มๆ นะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีกว่ากินดินด้วยนะคะ